สวัสดีค่ะทุกคนการออกกำลังกายด้วยการกลิ้งเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดซึ่งทุกคนก็อยากจะทำได้ค่ะยิ่งฝึกยืนกลิ้งด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ยากเกินที่สวสูงวัยจะทำได้ค่ะเพราะว่านั่นก็คือต้องแข็งแรงมากๆค่ะถึงจะฝึกยืนกลิ้งได้ซึ่งตัวเองก็ฝึกยืนกลิ้งมาเกือบปีค่ะแต่ก็ผลสรุปว่าเรายังไม่แข็งแรงพอก็เลยทำไม่ได้มันต้องแข็งแรงช่วงแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยต้องแข็งแรงที่สุดค่ะถึงจะฝึกยืนกลิ้งได้ต้องพยายามค่ะฝึกไปเรื่อยๆความอ่อนของลำตัวเวลาเรากดตัวลงให้ขนานกับพื้นให้หน้าลงกับพื้นแล้วเรากลิ้งกลับเนี่ยเราต้องมีความแข็งแรงมากถ้าเราทำแบบว่าฝึกกลิ้งฝืนที่ตัวเราทำไปก็จะเกิดอาการบาดเจ็บที่หลังได้บางคนก็หลังเดาะไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นการฝืนในการกลิ้งมากซึ่งเราก็ฝึกมาในระดับหนึ่งก็เลยยังทำไม่ได้ค่ะถึงตอนนี้ยังฝึกไม่ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเราตั้งใจและก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จกันได้ค่ะแต่ยังดีได้ความแข็งแรงก็พอค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสว